ต่อไปเป็นความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรโดยลักษณะของการทำหน้าที่หน้าที่หลักของกัลยาณมิตรก็คือว่าเป็นผู้ที่ปลูกฝังความเห็นที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่นหรือสัมมาทิฏฐิรวมไปถึงที่พยายามจะเน้นอยู่ในเบื้องต้นก็คือว่าเราต้องสร้างความเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองให้ได้ก่อนในพระไตรปิฎกนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมาจากสองทางทางแรกเรียกว่าปรโตโคสะก็คือว่าปัจจัยจากภายนอกก็คือสังคมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่อยู่รายล้อมเราเองนั่นเองสามารถจะเป็นผู้ช่วยสร้างเสริมปลูกฝังแล้วทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิได้ปัจจัยอย่างที่สองเป็นปัจจัยภายในตัวของพวกเราเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเราคงจะคุ้นกับคำนี้โยนิโสมนสิการนี้แปลว่าการพิจารณาอย่างแยบคายถ้าแปลโดยสรุปโดยข้อปฏิบัติก็คือว่าต้องเข้าใจเรื่องราวนั้นๆตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราเข้าใจโลกตรงตามความเป็นจริงซึ่งไม่ว่าจะเป็นปรโตโคสะปัจจัยภายนอกหรือว่าโยนิโสมนสิการหรือโยนิโสมนสิการะนั้นถ้าเรามีใจที่ใสมากเท่าไหร่การทำหน้าที่เป็นปรโตโคสะของผู้อื่นรวมถึงการที่เราจะมีโยนิโสมนสิการะในใจของเรานั้นก็จะสามารถมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้าอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรต้องทำใจให้เราให้ใสซะก่อนดังนั้นมีความจำเป็นไปอย่างยิ่งแล้วเราจะทำอย่างไรใจของเราถึงจะใสได้ก็ต้องบอกว่าหนทางที่จะทำให้ใจของเราใสได้ก็คือการปฏิบัติตนด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เป็นเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปว่าถ้าเราทำตามสิ่งเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะมีใจที่ใสสะอาดสว่างหรือถ้าจะให้ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นก็ต้องมาพูดถึงกุศลกรรมบท10ก็ค่อยไปศึกษาในเรื่องนี้แล้วกันในภายหลังในเบื้องต้นก็ขอเกริ่นนำเอาไว้แต่เพียงเท่านี้หลังจากที่เราได้ทราบความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรไปแล้วรวมถึงลักษณะความหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่หลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าคนเราแม้เก่งแสนเก่งแค่ไหนล้วนไม่สามารถจะเอาดีโดยลำพังตัวเองได้ทุกคนจำเป็นต้องมีครูดีมีกัลยาณมิตรช่วยเคี่ยวเข็นอบรมสั่งสอนอย่างน้อยก็ต้องปูพื้นฐานอันถูกต้องมั่นคงให้ได้ก่อนดังนั้นถ้าเราอยากจะมีกัลยาณมิตรที่ดีในภพชาติเบื้องหน้าหรือแม้แต่ในภายภาคหน้าต่อจากเวลานี้เราควรที่จะต้องสร้างคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก่อนเพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานเอาไว้ว่าเกิดไปในภพชาติเบื้องหน้าเราจะได้เกิดมาเจอกับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะช่วยย่นย่อระยะเวลาในการสร้างบารมีของเราเอาไปได้ทำให้เราสามารถจะก้าวข้ามสังสารวัฏนี้ที่เรียกว่าคุกขังสรรพสัตว์ออกไปสู่ดินแดนแห่งพระนิพพานได้